วันพุธที่16มิถุนายน2567ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายณัฐภาส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้หน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี